มีเกษตรกรหลายท่านถามว่าเขามีเรือรดน้ำเขาอ่ะไม่รู้จะใช้ปุ๋ยยังไงสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินGaia Powerได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่Gaia Powerครับมีเกษตรกรหลายท่านถามว่าเขามีเรือรดน้ำเขาอ่ะไม่รู้จะใช้ปุ๋ยยังไงเนี่ยเราแย่ไปในท่อเนี่ยค่ะดูท่อมันอยู่ในนี้แย่ไปในครับอันนี้มันแย่อยู่แล้วค่ะมันมีหัวกะโหลกไม่มีสายตรงๆเลยสายตรงๆไม่ไอตัวเนี้ยตัวนี้ไม่อ๋อมีกะโหลกมีไอทีมีตะแกรงแต่อันนี้เราเอาเนี่ยมาใส่เพราะว่ามันจะมีพวกแหน่ใช่แหน่เล็กๆเราก็เลยเอาการในตัวใหญ่ๆตัวลากแหน่ลากแหน่เวลาเราจะใช้เนี่ยอันนี้นะคะเราก็ล้างน้ำซะหน่อยเวลาเราไม่ได้ใช้น้ำหมักเราหมดเราก็เอารากน้ำไว้มันจะได้ไม่โผล่เนี่ยเวลาเราใช้กระดูดหักแล้วก็ใส่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูดออกแต่ในนี้มันไม่มีน้ำแล้วแหละพอมันถ้ามันมีน้ำมันจะออกหลายๆคนคงเข้าใจนะครับว่าทำไมต้องดูดนะครับเพราะถ้าไม่ดูดมันจะมีอากาศอยู่ตรงเนี้ยถึงให้เราดูดมามันน้ำตรงนี้ขึ้นไม่ดีด้วยนะอากาศมันเข้าไปมันจะไม่ดึงน้ำตรงนี้ลงไปนะครับพูดง่ายๆเราผสมเราใส่น้ำตรงนี้อ่ะอันนี้ถัง20ลิตรพอดีแหละถัง20ลิตรปุ๊บเราก็ใส่สูตรน้ำเราไปตามที่สูตรของเราหรือจะเพิ่มเติมยังไงก็อย่างที่แม่บอกนะครับว่าคือการไปไวไปช้ามีผลหมดแต่ถ้าผมแนะนำอีกทีก็คือถ้าจะเอาสะดวกว่าคุณอยากลดในความเร็วที่ปกติคือผมต้องหาวาล์วครับเป็นวาล์วปิดเปิดของน้ำมันรถมอไซค์ก็ได้ครับมันจะเล็กๆขนาดนี้หรือจะเป็นวาล์ว4หุ่นวาล์วบ้านเราก็ได้เพราะมันจะมีตัวทดให้อยู่แล้วว่าวาล์วคือเอาไว้หลีได้นะแม่เข้าใจเนาะนะคือเราไม่อยากให้มันมาออกไปเต็มท่อเงี้ยครับเราก็หลีให้เขาเหลือครึ่งนึงเหลือ 70% 30% อันนั้นก็ต้องลองดูว่าอย่างที่แม่บอกว่าแม่ไปเนี่ย4รอบแล้วรถไปรอบนึงเนี่ยใช้4ถังอ๋อก็คือที่ประมาณ7ไร่อันนี้คือลองน้ำเนี่ยแปลงนี้7ไร่นะครับอันนี้แม่เขาบอกว่าเขาใช้น้ำที่ผสมสูตรน้ำเรา4ถังก็ประมาณ80ลิตรอันนี้คือคนที่รถเขารู้อย่างที่แม่บอกว่าเขาจะไปไวหน่อยไวกว่าปกติหน่อยเพื่อให้ตรงนี้บาลานซ์กับน้ำตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไอ้ตัวนี้ก็จะมีหัวกะโหลกหัวกะโหลกของเขาก็คือมันจะมีตะแกรงกันเศษวัสดุอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาก็เอาไอ้ตะข่ายไนลอนนี้อีกทีนึงคือป้องกันไว้อีกรอบนึงก่อนเนี่ยมีเข่งด้วยเข่งพูดง่ายๆก็คือไอ้ตรงนี้แม่เขาไม่ได้เจาะคือเขาจะเจาะท่อตรงนี้ก็ได้นะครับทำเป็นข้อต่อก็ได้ตามปกติเขาจะเจาะกันตรงเนี้ยเจาะเป็นสำหรับทำวาล์วตรงนี้เลยใช่เจาะแล้วใส่วาล์วก็ได้นะครับเนี่ยหรือจุดตรงนี้หรือตรงผมว่าตรงนี้ก็ดูดได้เจาะแล้วก็ใส่วาล์วตรงนี้แล้วก็ต่อมาดูดก็ได้นะครับก็แนะนำให้เป็นสายสีใสเราจะเห็นเลยหรือเราไม่ต้องมาดูดอย่างที่แม่ทำอะไรเงี้ยจุดนี้คือแม่น่าจะเป็นแบบเอาไปสวมตรงในหัวกะโหลกเลยมันจะเป็นโพรงอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปให้มันลึกหน่อยนึงใช่สักประมาณเท่านี้คืบกว่าคืบกว่าแล้วมันก็จะดูดแต่ถ้าพอมันจะหมดถังเนี่ยเราจะเปลี่ยนถังต่อไปแล้วก็หักสายหักไว้แล้วก็เราก็ไปเสียบถังใหม่ใช่แต่ถ้าเรามีวาล์วเราก็ปิดวาล์วง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับแต่นี้คือแบบใช้มาประจำแล้วรู้หลักแล้วใช้เทคนิคคือถ้าไม่ดูดก็คือเอาแฝงใส่น้ำอย่างนี้ได้ไหมเนาะเพราะถ้ามันไม่ออกแล้วเราไม่ออกแล้วก็ใส่เนี่ยเหมือนกับเราสูบน้ำในโอ่งออกอ่ะก็จะออกเราดูดตรงนี้เราเปิดปุ๊บเราจะรู้เลยว่าฟอร์มมันจะเดินอะไรเงี้ยสังเกตง่ายๆลองทำมาดูครับไม่ยากครับแต่ต้องลองถ้าไม่ทำไม่รู้นะแม่ใช่ใช่อันนี้ก็ว่าจะเจาะอยู่แต่นี่ว่ายังไม่มีใครเขาเจาะให้ มันต้องใช้เครื่องมือนิดนึงต้องเป็นช่างนิดนึงครับเราใช้เครื่องมือเองไม่เป็นถ้ารู้เร็วกว่านี้ก็จะให้ช่างโอแล้วค่ะต้องมาถามให้แม่ทำได้ลูกชายเขาก็ทำได้ได้ยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINEที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่Gaia Powers ครับ